สวัสดีครับผมคิดว่าหลายท่านหลายคนนะครับยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่หลายคนคงเคยเจอนะครับคือพื้นที่ส่วนใหญ่ก่อนปลูกพืชเนี่ยหรือก่อนเตรียมแปลงปลูกเนี่ยมักจะไถก่อนถูกไหมครับไถเตรียมดินไว้ก่อนแต่มีหลายคนในช่วงเริ่มที่จะไถเนี่ยก็หว่านปุ๋ยลงไปก่อนแล้วทำการไถกรบคือหว่านปุ๋ยรองพื้นก่อนนะประมาณนี้นะครับคิดว่าหลายคนคงอาจจะเคยทำหรืออาจจะเคยเห็นคนอื่นทำนะครับการหว่านปุ๋ยรองพื้นแล้วไถกรบมันเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดมันดีหรือไม่อย่างไรอันนี้ผมจะยังไม่เฉลยให้ฟังนะครับแปลงที่เห็นนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นแปลงของผมเองผมไม่ได้หว่านปุ๋ยก่อนนะอันนี้ผมไถกรบไว้ก่อนเฉยการหว่านปุ๋ยรองพื้นแล้วไถกรบเพื่อเตรียมแปลงไว้ปลูกพืชเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนก็ตามมันถูกหรือผิดมันดีหรือไม่ผมยังไม่เฉลยนะครับเดี๋ยวใจท่านผู้ชมเนี่ยตัดสินกันเอาเองแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะยกตัวอย่างหลัก4ข้อในการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องและได้ผลดีที่สุดผมจะอธิบายให้ฟังแบบคร่าวๆก่อนแล้วท่านจะเข้าใจเองว่าการหว่านปุ๋ยรองพื้นแล้วไถกรบก่อนเตรียมแปลงไว้ปลูกพืชเนี่ยมันถูกหรือผิดมันดีหรือไม่อย่างไรหลัก4ข้อในการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องและได้ผลดีที่สุดข้อที่1ก็คือต้องรู้จักชนิดของปุ๋ยที่เราจะใส่นะครับเรื่องปุ๋ยเนี่ยผมเคยทำเป็นคลิปวิดีโอไว้แล้วนะครับมันจะมีตัวเลขข้างกระสอบปุ๋ยอยู่3หลักมันแทนค่าด้วย NPK ก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับซึ่งจุดนี้เองเราต้องรู้จักว่า N คืออะไร P คืออะไร K คืออะไร N ไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารที่ใช้เร่งการเจริญเติบโตนะครับส่วน P ก็คือฟอสฟอรัสอันนี้จะเป็นการเร่งรากเร่งการติดดอกออกผลนะครับส่วนโพแทสเซียมก็คือจะใช้ในส่วนของผลผลิตก็คือเร่งการเจริญเติบโตของผลให้ต่อเนื่องไปนะครับอย่างที่2 สิ่งที่ควรรู้ก็คือควรใส่ปุ๋ยในปริมาณที่พอเหมาะหรือใช้ในปริมาณที่เหมาะสมอันนี้พิจารณาได้จากชนิดของพืชระดับความชื้นในดินความอุดมสมบูรณ์ของดินหรือธาตุอาหารในดินของเรานั่นเองอันนี้เราจะสามารถรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องนำดินไปตรวจวัดหรือสังเกตการเจริญเติบโตความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ของหญ้าของวัชพืชในสวนของเรานั่นเองนะครับจุดไหนที่มีหญ้าเขียวแสดงว่าดินยังดีนั่นเองหรือไม่ก็นำดินไปตรวจวัดที่สถานีพัฒนาที่ดินประจำจังหวัดที่ท่านอยู่นะครับอย่างที่3ก็คือควรใส่ปุ๋ยขณะที่พืชต้องการการเจริญเติบโตของพืชจะมีอยู่3ระยะนะครับช่วงแรกคือช่วงเริ่มงอกก็คือประมาณ1เดือนช่วงนี้พืชจะต้องการธาตุอาหารน้อยและช้าอยู่นะครับเพราะมันยังต้นเล็กอยู่รากยังกระจายตัวไม่ดีช่วงที่2เนี่ยก็คือหลังปลูกไปประมาณสักเดือนครึ่งถึง2เดือนเนี่ยช่วงนี้พืชจะมีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วช่วงนี้เองครับเป็นระยะที่ต้องการธาตุอาหารมากส่วนช่วงที่3ก็คือมีการติดดอกออกผลหรือเริ่มติดดอกออกผลเป็นระยะที่สร้างเมล็ดสร้างผลนะครับความต้องการธาตุอาหารในช่วงนี้จะสม่ำเสมอไปเรื่อยและจะลดลงเรื่อยๆเหมือนกราฟแนวนอนแล้วสโลปลงประมาณ5องศานะครับสรุปคือพืชจะต้องการธาตุอาหารมากที่สุดก็คือหลังปลูกประมาณ1เดือนครึ่งถึง2เดือนส่วนช่วงเจริญเติบโตเต็มที่หรือในระยะสร้างเมล็ดเนี่ยความต้องการธาตุอาหารก็จะค่อยๆลดลงจนกระทั่งฝักแก่หรือให้ผลผลิตแก่แล้วนะครับอย่างที่4ที่ควรพิจารณาก็คือควรให้ปุ๋ยตรงจุดที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันทีข้อนี้สำคัญนะครับเพราะว่าในทันทีที่เราใส่ปุ๋ยลงไปในดินเนี่ยถ้าหากดินยังมีความชื้นนะครับปกติเราใส่ปุ๋ยต้องดินมีความชื้นอยู่แล้วในการใส่ปุ๋ยลงไปในดินปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดการเคลื่อนย้ายของประจุเร็วมากโดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนนะครับจะเคลื่อนที่ได้รวดเร็วมากเพราะละลายน้ำได้ง่ายนั่นเองและที่สำคัญไนโตรเจนเนี่ยจะถูกพัดพาออกไปจากชั้นดินอย่างรวดเร็วในรูปไนเตรตนะครับถ้ารากพืชของเราดูดเอาไว้ไม่ทันก็จะสูญเสียไปหมดและไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดเลยรองลงมาก็คือโพแทสเซียมนะครับส่วนฟอสฟอรัสเนี่ยถึงแม้จะละลายน้ำได้ง่ายแต่เมื่ออยู่ในดินเนี่ยมันจะไปทำปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วกับจุลธาตุต่างๆที่อยู่ในดินนะครับกลายเป็นสารประกอบที่ละลายน้ำยากความเป็นประโยชน์ต่อพืชก็ลดลงและที่สำคัญมันไม่เคลื่อนย้ายไปไหนดังนั้นฟอสฟอรัสหรือฟอสเฟตเนี่ยใส่ตรงจุดไหนที่ละลายน้ำได้ง่ายก็มักจะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับจะไม่ค่อยเคลื่อนย้ายไปไหนส่วนโพแทสเซียมเนี่ยจะเคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่าฟอสเฟตหรือฟอสฟอรัสนะครับแต่จะช้ากว่าไนโตรเจนสรุปก็คือหากเราใส่ปุ๋ยลงไปในดินที่มีความชื้นเนี่ยมันจะสูญเสียไปอย่างรวดเร็วถ้าพืชดูดซับไม่ทันเพราะฉะนั้นแล้วการหว่านปุ๋ยรองพื้นแล้วไถกรบเพื่อคิดว่าเตรียมดินปลูกที่ดีเนี่ยลองย้อนไปข้อ2ควรใส่ปุ๋ยในปริมาณที่พอเหมาะพิจารณาได้จากชนิดของพืชนะครับ
อันนี้เรายังไม่ได้ปลูกอะไรเลยเราไปหว่านปุ๋ยไปก่อนแล้วมันถูกหรือไม่ก็พิจารณาเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อ3ครับควรใส่ปุ๋ยในขณะที่พืชต้องการก็คือพืชมีการเจริญเติบโตอยู่3ช่วงก็คือช่วงแรกที่พืชเริ่มงอกถึงต้องการธาตุอาหารถึงต้องการปุ๋ยอันนี้มันใช้ระยะเวลา15วันถึง1เดือนนะครับและช่วงนี้มันยังต้องการธาตุอาหารเพียงเล็กน้อยและต้องการช้าๆเพราะฉะนั้นเราไปหว่านปุ๋ยรองพื้นแล้วไถกลบก่อนเนี่ยโดยที่ยังไม่ได้ปลูกพืชมันจะเกิดประโยชน์กับอะไรเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังหากมาเปรียบเทียบกับหลักการใส่ปุ๋ยที่ดีข้อที่4ก็คือควรใส่ปุ๋ยให้ตรงจุดที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดอย่างที่บอกครับทันใดที่เราใส่ปุ๋ยลงไปในดินเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนย้ายของประจุปุ๋ยเกิดขึ้นทันทีโดยเฉพาะไนโตรเจนเนี่ยจะเคลื่อนย้ายได้รวดเร็วมากเพราะละลายน้ำได้ง่ายการที่เราหว่านสมมติว่าหว่านปุ๋ยสูตร15สูตรเสมอลงไปแล้วไถกลบเพื่อคิดว่าเป็นการเตรียมดินที่ดีโดยที่ยังไม่ได้ปลูกอะไรเลยแล้วคิดว่าพืชของเราที่รอปลูกอยู่เนี่ยซึ่งมันจะใช้เวลาในการงอก15วันถึง1เดือนเนี่ยมันยังได้กินปุ๋ยพวกนี้อยู่ไหมถูกไหมครับผมสรุปโดยส่วนตัวนะครับการหว่านปุ๋ยรองพื้นแล้วไถกลบเพื่อคิดว่าเตรียมดินปลูกที่ดีเนี่ยหรือรอปลูกอีกสัก5วัน7วันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่ได้ประโยชน์อย่างแรกก็คือกลุ่มจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินเองโดยเฉพาะไนโตรเจนนะครับเพราะจุลินทรีย์ก็ต้องการธาตุอาหารที่จะนำมาใช้เป็นพลังงานในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเหมือนกันอย่างที่สองรองลงมาที่ได้ประโยชน์ก็คือต้นหญ้าต้นเล็กๆที่งอกออกมาอย่างรวดเร็วหลังหว่านปุ๋ยแล้วไถกลบในขณะที่ดินยังมีความชื้นอยู่อาจจะมีหญ้าบางชนิดที่สามารถงอกออกมาได้ภายใน3วัน7วันสิ่งที่จะได้รับก็คือฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่ยังหลงเหลืออยู่ให้หญ้าพวกนี้ได้รับประโยชน์นะครับเพราะว่ามันละลายได้ช้ากว่าไนโตรเจนนั่นเองทั้งหมดนี้คือเหตุและผลที่ผมสรุปมาให้ฟังโดยส่วนตัวผมมองว่าก่อนที่เราจะเตรียมพื้นที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หรือไม้ผลเนี่ยหากเราต้องการปรับปรุงบำรุงดินก่อนปลูกเนี่ยสิ่งที่ควรทำที่สุดคือการหว่านปอเทืองหรือพืชตระกูลถั่วแล้วไถกลบนะครับหรือไม่ก็หว่านปูนขาวหรือโดโลไมต์แล้วไถกลบทั้งนี้การหว่านด้วยวัสดุปูนเช่นปูนขาวหรือโดโลไมต์เนี่ยนอกจากจะเป็นการเพิ่มแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วยังเป็นการช่วยลดความเป็นกรดของดินปลูกของเราได้อีกด้วยเพราะว่าวัสดุปูนพวกนี้มันจะมีความเป็นด่างก็ถือว่าเป็นความรู้เสริมนำมาเล่าสู่กันฟังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดสวัสดีครับ